สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ชื่นชอบกันแต่เบ็ดนอนคืนครับทีมงานเรามากันอีกแล้วครับ2คันรถ78คนกับผมชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยวันนี้มาลุยหมายในเมืองกันเป็นรอบที่4ครับแต่ก็เปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆครับผมไม่ใช่ชุดเก่าครับแต่ก็ละแวกเก่านะครับเดี๋ยวมีใครมาบ้างเนี่ยเดินมาหากล้องเลยเนี่ยแหมสวัสดีครับใครเอาพี่น้องไก่พันไก่ไหมโอ้เป็นไก่เบ็ดนี่ช่วงนี้ต้องใช้ยาไก่ไซเกือบ2โลนะครับเอ้ยมันยังไม่ถึงแค่เกือบนะครับเอาวันนี้ไปหารุ่น2โลมาให้ชมอีกนะนะครับกระเบ็ดลอยกว่าคันนะครับก็จัดนักกันไปนะครับเสือเขียวๆนี่ใครครับผมพันกบครับผมเออน้องคิดถึงพันกบเหมือนกันแล้วเนี่ยนะครับอันนี้พันแอดครับผมครับพันแอดจากจ้องวันหยุดให้ยืนกินนะครับโดนเฉียดไปเนาะเลยเนาะพึ่งทางก่อนไม่ได้มาเนาะใช่ครับวันนี้มาแล้วนะครับก็ประมาณเสมอเลยครับก็ออกตัวไปกันแหละเอาจริงเอาจังตลอดนะครับลอยกว่าคันเหมือนกันพันวิ่งกับมาครับผมสวัสดีครับผมนี่ก็หางหายจะไหลไฟอันนี้มาแล้วนะครับพันภูมิเหมือนเดิมครับบ้านเดียวกันกับผมหลานผมกับผมอันนี้การโดนเชือดต้องเอาเพิ่มไปอีก20งานโดนเชือดใน50วันนี้ก็เหยียดกันใส่ครับผมครับผมนะแล้วก็ด้านนี้มีใครบ้างด้านนี้มีณชาตินะครับณชาติก็ข้างก่อนกับมากับเราเนาะหมายนี่แหละแต่จอดคนละฝั่งเนาะณชาติเนาะวันนี้ณชาติจะมาแก้มือเนาะแก้มือยังไงก็ไม่รู้แก้มือได้นะณชาติตัวนี้เสื้อสีแสดๆนะครับนักเกอีสานว่ากันคืนครับผมแชมป์เก่าครับแชมป์บรรยากาศคนเก่านะครับวันนี้วันนี้สลัดได้ไหมนะพี่สลัดบรรยากาศได้เตรียมส่งมอบเราอันนี้เตรียมส่งมอบละนี่คนที่มาที่สุดของเราก็คือตะเปียกกับผมวันนี้ก็มาเหมือนเดิมเพิ่มเบ็ดด้วยวันนี้โอ้โหผมว่าจัดหนักกว่าเดิมอีกนะครับเอามาลุยกันเลยครับมาถึงเวลาก็ถึงเวลาใส่เบ็ดพอดีแล้วก็พันฝนนะครับจากช่องชีวิตง่ายสลึกทุ่งแหมมาอีกแล้ววันนี้เรามาลุยหมายในเมืองเป็นรอบที่4ครับมาในเมืองโคราชนี่ไม่ค่อยผิดหวังนะครับผมก็สัตว์ไปทีละเกือบ10โลทุกไฟเลยนะครับชุดนี้ก็มารอดูกันนะครับน้ําสวยอยู่ขับรถฉากๆมานะครับน่าจะพอได้รุ่นอีกเหมือนเดิมแล้วครับนะก็ไม่รู้ว่าใครจะไปทางไหนบ้างนะครับเห็นว่าพันเอจะไปทางนี้ตะเปียกไปนี่นะชาติไปนี่เนาะนี่ๆๆ นะครับ3ท่านนะครับส่วนผมจะลงนู่นนะครับฝั่งทางนู้นนะครับเหมือนจะไม่ค่อยมีใครอยากไปทั้งมวลแต่ผมว่าจะไปไอ้สองปิงเองไปด้วยกันเนาะพันวิ่งเนาะเออเองไปด้วยกันวันนี้นี่แต่เปียกพันไก่จะไปทางไหนไปทางไหนวันนี้ไก่ไปก็พาดเจ๊ไปนู่นอ๋อมาทั้งนี้โอ้มาทั้งเดียวกันกับผมด้วยนี่โอเคงั้นเราสี่คนไปนู่นเนาะสามคนไปนี่พันภูมิก็ไปนู่นนะครับโอ้แปดคนเลยเราวันนี้เอาละครับเนี่ยผมจะไปทั้งทิศทางเดิมครับแต่ทางก่อนเราจอดอยู่ถนนฝากนู่นครับแล้วก็เดินใส่ลงมาในทุ่งนี่แหละแต่วันนี้เรามาจอดฝากนี่แล้วก็เดินลงไปหาจุดเก่านั่นแหละครับผมยังเชื่อมั่นในป่าทางเก่าอยู่เพราะว่าวันนั้นอ่ะมันมีป่าแต่มันฝนตกครับผมพอแต่เราใส่เบสเซตแล้วฝนมันตกหนักแต่วันนี้ไม่มีฝนครับเผื่อวันนั้นป่ามันเขาเรียกว่าสะดักฝนเนาะป่าเห็นตัวอยู่ครับแต่มันมีกินเบสวันนั้นอ่ะมาวันนี้ลองดูกันครับวันนี้ไม่มีฝน แต่วันนี้จะเริ่มใส่จากทางนี้ครับก็สวยเหมือนกันนี่ดูครับบิ่งเขาน้อยห่างๆนี่แหละครับติดบ่อครับนั่นบ่อทางขวาเราก็เป็นเมืองครับเมืองมีน้ำตลอดเลยเนี่ยแถวนี้เขาจะทำเป็นสวนพักเป็นร่องพักนะครับนี่เนี่ยโนนเขาปลูกผักครับแต่เขาไม่ได้ปลูกนะครับเคยปลูกผักมันจะเป็นเมืองเป็นตอก็นาก็บ่ออะไรเงี้ยทำเลสวยนะครับป่ามีที่พักครับนาครับผมน้ำยังสวยใส่ไปโล่งๆนี่เลยครับป่าก็นี่กินน้ำตื่นๆโล่งๆนี่ครับอย่างนี้เลยเขียดตะโม่นะครับวันนี้ลืมบอกครับเหยื่อเขียดนะครับเรายังเล่นเหยื่อเขียดกันอยู่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาหลายไฟเราก็มาด้วยเหยื่อเขียดแล้วมันก็คืออยู่นะครับหมายในเมืองเรียกวันนี้เขียดเราไม่ดิ้นดิ้นโอเคอาจจะใส่ไปเรื่อยๆด้วยครับอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายวันนี้ทำเวลากลับมาถึงคำอีกเหมือนเดิมใส่ไปนู่นเลยครับจุดเก่าที่ผมได้ปลากระพานภูมินาเขาหน่อยเลยบ่อไปนู่นครับไก่อยู่ครับใส่กะใส่ไปถึงนู่นเลยครับช่องน้ำหน้าเขาหน่อยๆครับยังสวยครับใส่ไปสองฝั่งเลยครับจะเจอไม้แบบนี้สวยอยู่ครับสวยอยู่ฟังนี้ด้วยครับวันนี้ก็จะใส่แค่บิ่งละสองสำคัญเลยครับกระจายความเสี่ยงไปนู่นพอเอาเบ็ดมาแค่60หลังครับตรงไหนมันคือคอยเอามาเพิ่มเนาะใส่ห่างๆดูไว้ห่างๆครับตรงไหนมีป่าคอยไปย่ำตอนกลางคืนใช้สูตรนี้นะครับ
พราะว่าถ้าเราไปทุ่มเอาไว้มากเกินไปเผื่อมันไปเจอจุดไม่มีปลาครับกระจายดูเนาะกระจายดูปลาก่อนนะครับเราไม่รู้ว่าปลามันอยู่ไหนครับทุ่งมันกว้างนี่ยังวิ่งนี่ผมก็ใส่แค่คันเดียวอยู่เลยวิ่งนี่ก็ใส่แค่2คันอยู่เลยเจอช่องน้ํามีไว้2ฝั่งเลยแหละครับปลาชอบหากินตามช่องน้ําครับผมยอมเดินข้ามทุ่งมาครับนู้นจุดที่เราพักอยู่นั่นผมเดินข้ามมาเนี่ยครับเพื่อมายังปลาเขาหน่อยที่เคยมานครับกระพานภูมิขังก่อนนี่มันจะเป็นนา3บิ่งครับปลาเขาหน่อยน้ําไม่ลึกครับน้ําตื้นๆฝั่งนี้น้ําลึกครับฝั่งทั้งนู่นก็น้ําลึกมีแค่บิ่งนี้แหละครับที่น้ําตื้นวันนั้นปลาก็กินอยู่แถบนี้ครับกระพานภูมิใส่ไวได้หลายตัวเลยครับไม่รู้ปลาจะหมดหรือยังครับแต่ปลามันน่าจะขึ้นมาเชยกันเลยนะมันเป็นเหมืองครับผมนี่แหละยอมขามถุงมาเพื่อไม้นี่โดยเฉพาะเลยวันนี้เราใส่มาเรื่อยๆก็ค่ำแล้วล่ะครับตะวันกำลังจะตกดินครับบรรยากาศยามเย็นครับพี่น้องสวยงามครับวันนี้ไม่มีฝนครับตะเมื่อเช้านี่เชิงหนาวด้วยนะครับเชิงมีลมหนาวนิดๆมาแล้วครับเดือนตุลาคมครับใส่เวทแบบชิวๆเลยครับวันนี้ไม่มีอะไรเร่งรีบครับผมเอาหนาไฟมาด้วยเดี๋ยวยามกลับรอบนึงเลยครับใส่จนมืดเลยแล้วครับนะมาตรงนี้ก็บิ่งเขาหน่อยครับสวยๆครับขังก่อนใส่ไว้ได้หลายตัวครับบิ่งนี่3บิ่งนี่แต่วันนี้น้ําเชิงหลายกว่าเดิมนะครับวันนั้นเขาน้อยๆน้ําตื้นๆครับแต่วันนี้น้ําเชิงเยอะมันใส่น้ําไหลมาโลมแต่ก็สิลองไว้ดูครับผมแต่ก็สิไม่ไว้ทีเท่าไหร่ดอกนะครับไว้ห่างๆนะครับแต่3บิ่งเลยยาวไปนู่นวันนี้น้ำเชิงลึกไปนิดนึงครับวันนั้นน้ำนิดเดียวครับน้ำประมาณคืบหนึ่งวันนะวันนี้น้ำประมาณเกือบครึ่งแข้งเลยโอ้วันนี้ใส่เบ็ดห่างครับเพิ่งจะใส่เซตครับพี่น้องเกือบทุ่มนึงครับใส่เบ็ดห่างครับกระจายหาปลาไว้หลายหลายมองครับมาเจอมองอย่างสวยครับฝนถ่ายอู้แต่มันมืดเลี้ยวเนาะไม่ได้ถ่ายวิวให้ดูน้ำมาใหม่ครับสีขุ่นๆนัวนัวเพิ่งจะเขาบิ่งหน้าปลาขยับเห็นบุบบับบุบบับเลยคอยดูจะคือไหมครับนี่ทั้งนี้ใส่เบ็ดไว้ยังสวยเลยครับคอยมาลุ้นกันตอนนี้ก็ยามกลับครับผมยามกลับไปยังแคมป์ของเรากันครับโอ้ใส่มาไกลเลยครับเห็นเป็นกิโล2กิโลเลยวันนี้ห่างๆบิ่งละคัน2คันไปเลย ยามกลับครับผมเอาแล้วพี่น้องเลยเหลือเบ็ดอยู่ไม่ถึง10หลังยามกลับไม่มีอาการอะไรเลยโอ้โหยังไงเนาะวันนี้เนาะโอ้พี่น้องกระดุกใหญ่มันกำลังจะกินเบ็ดผมเมื่อกี้ผมเพิ่งขาบเบ็ดบุบบับอยู่ผมมาก่อนมันก็เลยวิ่งพรวดออกไปเมื่อกี้กำลังจะซูมมันเลยวิ่งไปช่วยตัวยังใหญ่เอาละไม่ดูมันเลียนจนน้ำขุ่นมดมันกำลังขาบบุบบับอยู่ผมก็เลยจะติดเร็วยังไงดีเปลี่ยนเยื่อไว้ให้มันดีไหมหรือว่าจะใช้เยื่อตัวเก่าตัวใหญ่ก็มันจะซูมจะตกเขียนไปอยู่ตรงนั้นเหมือนพูดเลยเปลี่ยนเยียวไปดีกว่าเนาะขันสุดท้ายแล้วครับสรุปยามกลับแห้วครับผมโอ้วันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เราปกติยามกลับต้องมีตัวครับเอ้าเราลุ้นรอบด้วยครับเหมือนปลากำลังจะขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะได้ยินเสียงทีมงานเราก็มากันหลายท่านแล้วเสียงหัวเราะกันละอึกอยู่จะเป็นยังไงเบื้องไปดูกันถามทีมงานเบื้องต้นแล้วก็ไม่ค่อยคือครับมีใครได้มั่งเห็นพันภูมิในตัวนึงหน่อยเขานี่มืดทุกคนเลยไอ้ยะพี่เก๋มาเหมือนจะมีไซส์ครับไอ้ยะคนอื่นก็มีแต่ไซส์ป๊อกกันวันนี้โอ้ยพี่เก๋มาตัวใหญ่ฮะเดี๋ยวขอแสงหน่อยขอแสงหน่อยโอ้โหได้ไหมตัวสวยพี่ไปร่องไหนนี่อ่ะวันนี้เจ้าตาเท่นี่พันไก่พาไปหมานี่มีไก่โอ้ยเปลี่ยนมือตัวสวยคนอื่นเลยน่ะโอ้ตัวเท่าอย่างวันนั้นเลยเนาะเท่านี้แล้วเท่านั้นแซมจะเปลี่ยนมือไหมวันนี้สองตัวครับแซมจะเปลี่ยนมือหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนก็ไม่ได้ครับได้เท่าลูกขาดมาตัวนึงเท่าดำมีดนะเดี๋ยวพันเอ็ดครับผมพันเอ็ดยังไม่มาครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงกลางเต้นครับตามกับเขานั่งคุยกันอัปเดตสถานการณ์ว่าใครไปเจออะไรมาบ้างครับสนุกดีครับผมอีเหือปัง
ทีมงานบางส่วนก็พยายามเบ็ดกันหลบเหล็กแล้วครับอันภูมิน่ะชาติอันนี้จะไม่กลับมาผมก็เลยว่าจะลองท้องไปก่อนนะครับเพราะว่ามาหลายคนยังงี้จะมารอกินข้าวพร้อมกันไม่ไหวแล้วครับใครหิวก็กินเลยครับผมข้าวเพียบเลยวันนี้ได้หอมหมูมาแล้วก็หอมมกจากพี่เก๋นะครับขอบคุณครับพี่เก๋มีของมาฝากตลอดเลยมาๆพี่น้องมาน้ำพริกมาครับกินข้าวกินข้าวกุ้งหอมมกอร่อยพี่เก๋ครับครับอร่อยอร่อยคนอร่อยอร่อยจะได้ออกไปใส่เบ็ดกันต่อผมใส่เพิ่มอีก30หลังยังไงลูกผมจะเบ็ดกันมืดเลยอัพเลยกับขักครั้งเหลือไปมานู่นแล้วนำใหม่ไหมนะเออเขาเออเออใครเบิ้ลผมก็เขาอร่อยแล้วไงกับเรื่องวะกับพินมันนี่เขามันนี่กินเขาอร่อยครับมันนี่เขาทำไมเป็นคือคือวะร่างกายลุงเขาอย่างนี้เลยโอ้ยมันสอบผ่านแล้วอร่อยกว่านี้อีกได้สอบผ่านนะครับท่านใจสอบผ่านแล้วโอ้ยเมย์หูใหม่ๆดอกสอบผ่านขณะนี้เวลา 3:00 นตรงนะครับจะออกพยายามหลบเหล็กกันครับไปใส่เบ็ดเพื่อไม่ได้น้องพี่เก๋เนาะครับผมเอามันมันครับพี่เก๋ครับผมเอ้าหลบ 2:00 นครับหลังเหล็กดินจุ่มๆๆอยู่รุดหรือยังยังครับโอ้โหตัวหน่อยแค่ปุ๋ยปดปล่อยด้วยนี่โอ้ตัวเหล็กเปิดสนามด้วยรุ่นไซโปครับผมครับปดปล่อยไปเลยครับตัวนี้โอเครุ่นนี้ครับปล่อยไปหลอดอยู่หลอดอยู่ครับกินไม่ลึกโอ้ปลากินรอบดึกครับคันที่สองก็กินครับตัวนี้เหมือนจะมีไซส์อยู่วิ่งเดียวกันก็ไอตัวหน่อยเมื่อกี้แหละใส่ไปสองหลังครับกินสองหลังเลยเดี๋ยวพันไหนล่ะแป๊บนึงครับกินไปแล้วเฮ้ยเอ้ามันไม่ใช่ปลาเห็นแล้วไม่ใช่ปลาเฮ้ยกบพี่น้องกบโอ้อยากได้ก็เข้ามานานแล้วไม่ได้ก็มันเคยได้ก็เข้าจักทีเอ้ยตัวใหญ่คันเด้นี่เฮ้ยคิดตรงไหนกบครับกบหิวขัวกบนานแล้วเห็นเขาได้กันโอ้แต่ผมได้คือตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ก็พอพัดเพชรอยู่ปุ๊บกบครับผมหลังที่2ครับมันกบวันนี้ไอ้ยะคือพยายามมาตั้งมีลูกกี่สิบหลังครับเพิ่งมามีตัวเลขนี่ครับที่พอเอาได้เท่าดำมีดครับรุ่นนี้ครับพอเอาอยู่รุ่นนี้กำลังทอดอร่อยครับดูมาถึงดิ่งเขาหน่อยครับทำงานแล้วครับเพียงหลังที่3แต่วันนี้ตัวไม่ใหญ่เหมือนครั้งก่อนมาวันนี้ซึ่งตัวไม่ค่อยสวยอย่าเป็นเดียวฟันรุดดินเสร็จแล้วครับตัววันนี้ไม่ใหญ่ครับพี่น้องขังก่อนมามีแต่รุ่น5ขีด7ขีดวันนี้เป็นรุ่นนี่ครับรุ่นดำมีดตัวที่2ครับยิงเขาหน่อยแต่วันนี้ก็ไปช่อนรุ่นเดียวกันเลยครับตัวใหญ่หายไปในหมดครับไม่ใช่ได้กินลมหนาวลงหนองลงลึกหมดเลยนี่ครับเหลือตะลุ่นน้อยๆอยู่ในนาหรือเปล่านี่โอ้วันนี้แปลกๆรอบก่อนมาอู้มีแต่ใหญ่ๆครับแถวนี้เอ้ายังไงกินจะกินรอบดึกนี่ตัวปลาวันนี้ไหมเอาละครับที่นี่มาถึงโซนน้ำไหมแล้วครับนี่ตอนผมใส่เนี่ยโอ้โหปลาวิ่งระบุประวาบดีนะครับตรงนี้ใส่ไว้ประมาณ10กว่าหลังครับนั่นไงหลังที่2ก็มีตัวแล้วครับโซนน้ำไหมเป็นปลาช่อนน้อยครับเฮ้ยใหญ่เหมือนกันนะจะมีนะเอาดูนี่จะเอาครับปลาหลังทอดหลังนี่มีหนวบอยู่ครับโอ้ช่อนน้อยยิงเบ็ดไม่ลงมีกระดุนนี่เด้นี่วันนี้ตายแล้วตัวใหญ่เป็นไงมดพี่น้องวันนี้ปลาตัวใหญ่เป็นไงมดเลยโอ้พิษสังเกตเลยครับมาหลบก่อนมีแต่งามๆใหญ่ๆครับโอ้แล้วครับเจอแล้วครับไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่กินโล่งๆในวิ่งเขาน้อยครับเห็นตัวแวบๆไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ใหญ่ของวันนี้แหละนะนี่
เอาละมีรุ่นงามๆไม่เห็นแล้วโอ้ยที่จริงมันต้องมีตะลุ่นนี่แม่เหมือนรอบก่อนพี่น้องเอาละครับมาละมันก็บิงมียางเชิงไว้2คันครับเอาเบ็ดมาเพิ่มนี่เดี๋ยวบิงไหนมันกินผมจะเพิ่มไว้ครับวันนี้ได้ครีมมาด้วยนี่สั่งซื้อมาใหม่ครับไว้ปลดปลาที่กินลึกนี่ครับลากยาวๆนี่เนาะก็ทาดีครับตัวนี้ก็กินลึกครับโอ้ถึงไหนพุงเลยก็ใช้ครีมเลยนะครับมีครีมก็ง่ายหน่อยทำไมมีครีมก็ไปช่อนกัดมือนะครับนี่โอ้ตัวสวยหวังว่าจะกินรอบดึกนะจะใส่เพิ่มไหมครับบิงนี่หัวปลาเวลามันขึ้นอ่ะมันจะเป็นปลารุ่นเดียวกันขึ้นด้วยกันนะครับรุ่นหน่อยขึ้นก็ขึ้นแต่รุ่นหน่อยกับบิงต้องคามเมื่อกี้มีตัวน้อยบิงมาฟังนี่เชิงตัวใหญ่ครับจะใส่เพิ่มไหมครับมีครีมแล้วคราวนี้อุปกรณ์เพิ่มความสะดวกเนาะมันมันมันขึ้นบิงจริงๆกับพี่น้องใส่ไว้2หลังกิน2ตัวเลยครับมองไปไกลๆนวบนวบอยู่เมื่อกี้มาแล้วปลามันจะขึ้นผมใส่2หลังกิน2ตัวเลยแต่ตัวนี้ใหญ่แค่ใส่เจียวเลยตัวนี้ดำมีดครับแต่ก็ถือว่าโอเคปลาขึ้นบิงนี่ครับเดี๋ยวมาเพิ่มไว้แต่เดี๋ยวมันต้องมีลองน้ำต่อก็เหมืองอยู่ฝั่งมุนเนเลยตรงนั้นมันเป็นเหมืองครับปลามันขึ้นได้หลังลองสุดท้ายครับได้มาอีกตัวนึงหลังสุดท้ายอยู่นู่นไม่กินครับเอาละครับทีนี้ก็จะใส่เบ็ดเพิ่ม40หลังครับโซนนี่นะครับมาได้ปลาโซนนี่ครับน้ำใหม่ขึ้นมานี่ครับนี่ใส่ไว้ในเหมืองครับให้บิงหน้าหนูก็ยังสวยครับบิงหน้าตาตัวยังไม่ใหญ่ครับแต่ทำบ่อยๆก็สนุกครับผมดีกว่าทั้งนุ่นครับทั้งนุ่นเหงาทั้งเต็นของเรานั่นพี่น้องเดินกลับมากินอีกแล้วครับโหปลาโซนนี่กินดีครับเดี๋ยวกินตามตูดเลยครับนี่จะใส่เยียไว้ในเมืองสักคู่นี่ครับนี่เอาละเอาละแต่จุดปลากินเบ็ดแล้วครับผมถึงจะไม่ใหญ่แต่บ่อยๆโอเคเลยไปใส่เสริมไว้แถวนี้หลายๆหลังเลยครับใช้วิธีเดินยามกลับไปกลับมาใส่เบ็ดเพิ่มบิงเดิมนี่แหละครับคันนี้กินอีกแล้วครับพี่น้องจำได้ไหมที่ใส่ไปสองหลังใส่ไปมองเดิมกินอีกแล้วครับแสดงว่าปลาขึ้นจริงๆครับปลาบิงนี่แต่ก็ตัวไม่ใหญ่เนาะรอบนี้ผมก็เดินยามกลับไปกลับมาครับก็ได้เพิ่มครับโซนยามกลับไปกลับมาครับก็ได้ตัวอีกแล้วครับโซนน้ำใหม่นะครับผมก็ถือว่าเป็นยามรอบดึกไปเลยนะครับตอนเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่าละได้ตัวไม่เลยเสียงจุกอยู่ในกลางก็มีเพราะว่าปลารุ่นนี้ละหลายนะกินทีก็สนุกครับไม่ใหญ่แต่ทีก็สนุกดีครับโอ้โหหลังหน้าไม้เขาเตี้ยตี้อ่ะไซส์สวยเลยอวบอวบว่าแล้วจะมีไซส์ใหญ่หน้าไม้นี่ไม่เคยขาดปลาใหญ่นี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับลุงอ้วนๆ6ขีดเนาะ6ขีดอ้วนๆอู้ยโอ้ยเดี๋ยวเสริมไว้อีกสักหลังนึงครับบิงนี่ใส่ไป2หลังครับได้2ตัวเหมือนกันนะครับรอบมาก็ได้ตัวนึงรอบนี้ขาดกลับได้อีกตัวนึงคิดว่าจะมีแต่ไซส์เล็กๆเอาละในวันที่หาตัวใหญ่อยากรุ่น5ขีดอ้วนๆนี่ก็ดีใจแล้วล่ะครับกินลึกอีกแล้วปลาน้ำใหม่น้ำคุ้มๆตัวนวลๆขาวๆดีเลยครับมีครีมแล้วปลดง่ายขึ้นเยอะเลยสวยๆนี่เดี๋ยวไปใหญ่หลังอีกหลังหนึ่งที่มันไม่กินสักทีมาไว้ในบิงนี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อ
ป่ามันขึ้นเป็นบิ่งๆครับบิ่งไหนขึ้นลุ้มไว้เลยครับผมมีไซไปแค่2หลังครับเดี๋ยวไปใหญ่มาอีกสัก 2-3 หลังตรงจุดที่มันไม่กินเนาะทำมาดีๆรุ่นเช้าครับมาชนรุดเบ็ดครับดินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บชนหน่อยครับเป็นรุดเบ็ดครับยังนอนอยู่เลยเผื่อมันยังเสือให้จับเดี๋ยวๆๆนั่นเด้ออย่าเพิ่งไปนะเผื่อมันยังคิดว่าตัวเองติดเบ็ดอยู่ลอยลุดเมื่อกี้บินบุ่มๆๆอยู่จับมันจะตายเนาะพี่น้องลุดเบ็ดแล้วไปนอนอยู่ใต้เบ็ดจับเอาซะเลยใส่ดินจนเหนื่อยครับก็เมื่อกี้ยังดินจุ๊บๆๆอยู่ผมวางถุงเขียดกำลังจะถ่ายพี่น้องดูลุดแกนอนอยู่เอาๆครับสำนีกับแต่ร่างทอดอร่อยนะโอ้โหคันนี้ดินมีน้ำหนักครับโอ้โหโลไหมโลไหมเจอไซโลกับเขาบังเถอะนะโอ้โหจึงต้องอู้เลยเพราะว่าตัวใหญ่มากอู้มีแรงสวิงมากโอ้โหเฮ้ยรุดไซโล5ครับเห็นหัวมันไหมพี่น้องแม่วันนี้ลืมมาสวิงมาเห็นหัวผมว่าน่าจะโล5ผมตะงิดตะงิดอยู่แล้วเดินมาเดินมาไกลแคมป์แล้วมันนึกได้อู้ลืมสวิงว่ะเด้แม่แล้วก็เลยขี้เกียจกลับไปเอาพอเดินมาไกลมันตะงิดตะงิดอยู่แล้ววันนี้เสร็จเลยรุ่นโล5รุดมือแม่หัวสินี่โล5ไม่ขาดดอกพี่น้องเมื่อกี้โอ้ตายๆนอนรับไม่เลยที่นี่โอ้ก้าวจะได้เห็นรุ่นโลหะก็เข้าบ้างในกล่องเห็นไม่นู้เมื่อกี้นี่แหละผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันอีกนิดเดี๋ยวขึ้นฟังแล้วดันไปกระชากแรงไปหน่อยแต่มันก็ยังว่าเลยครับถ้ามันวินมันก็ลุดอย่างนี้แหละครับถ้ามันไม่วินก็เราก็กระชากลอยกระชากขึ้นข้างหน้าได้เลยนะเอ้าเอ้ยมีเรื่องเสียดายอีกแล้วครับหมดคำติเว้าเลยตัวใหญ่รุดหลังนี้ก็โค้งไม่ธรรมดาครับแต่ไม่ดิ้นครับน้ำมันก็ใสๆแถมมีตัวก็เห็นตัวละมั้งรุดอีกแล้วรุดอีกแล้วตายเป็นจังสี่แล้วนี่ก็ตัวไม่ธรรมดานี่ตัวสวยอยู่นี่หากินทั้งลึกนี่มีตัวใหญ่ๆเลยครับนี่โอ้โหหลังนี่พี่น้องดูจากการดิ้นเมื่อกี้ไม่ใช่น้อยโอ้โหดูเขาเรียกว่าปลาตบชวาแหลกเลยผมไม่มีสวิงอีกแล้วเสียวหมดไปหมดเลยตอนนี้นั่นโอ้ยลุกใหญ่โอ้ยเดี๋ยวจังหวะที่มันดึงอย่าเพิ่งดึงสวนครับแต่เย็นๆครับอย่าว่าลีลานะครับอย่าดึงสวนรอจังหวะโอ้ยมีสวิงนั่งโอ้โหโอ้โหลุกรุ่นเกือบโลนี่อย่าลุดนะมีสวิงโอ้ยทำไมลืมเอาสวิงมานอนวันนี้โน้ตหน้ากับมีตะนามอย่าลุดนะโอ้โหเสียวยังไม่ยุดดินเลยครับสู่เต็มที่เลยหมอลุงหมอรู้ครับดุกตัวนี้ไอ้ดูข้างหน้าก็เหมือนข้างหน้าน้ำท่วมเอาละเดี๋ยวตั้งกล้องเอากันพี่น้องยังใหญ่ผลของการแมวสวิงมานี่นาหวาดเสียวเลยลุดไปตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้ก็หวาดเสียวเลยครับโอ้ยมันยังสู่อยู่เลยอย่าเด้อให้ลงหมวงก่อนนะครับหยุดเถอะโอ้ยกขึ้นไม่ได้เลยครับดิ้นรอจังหวะครับต้องใจเย็นจังหวะที่มันไม่ดิ้นเอาหางหย่อนลงหมวงจับเอาดีกว่าเกินไปแล้วรุ่นนี้ถ้าต่ำก็ไปหาหมอแล้วครับ
เป็นไงครับชนใหญ่รุดครับแผลปลาดุกอยู่ติดหนวดครับเหนียวนึบแหละที่ตรงขอบไอ้ตรงโคนหนวดแล้วขี้มรถดีกว่าครับเอานั่นเป็นหลงลืมวางขี้มไว้ตรงไหนอีกแบบอุ้ยงอหายแล้วซื้อมาวันเดียวใช่ทีเดียวหายจ่อยโอ้ยเนาะเดี๋ยวตอนเช้าต้องหาเอาครับโอ้คักเนาะวันนี้เนาะไปใหญ่แล้วมาหยิบปวดใจอะไรทีนี้เหนียวนิดเลยครีมเอ้ยครีมดันมาหายตัวนี้อีกเอ้ยงอกระดับยางอีกเนาะงานปุ่นเอ้ยวันนี้แต่ปลาดุกตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่ผมเห็นตั้งแต่หัวค่ำนะคนละบิงกันครับโอ้เดี๋ยวครับได้แล้วนี่ใหญ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 ่ถ้าได้ปลาช่อนตัวนั้นมาดานะหมวงผมนี่เต็มพอดีเลยผมว่าพี่ได้เนาะพี่น้องเนาะวันหลังจะไม่ลืมสวิงครับเป็นบทเรียนเลยเอาละครับเรียบร้อยครับหลังสุดท้ายครับเดี๋ยวกินก้อเขาไปลุ้นชาวกันครับพี่น้องโอ้ยเสียดายตัวลุดมือผมกินนอนรับใหม่วันนี้ก็เสียดายอยู่แล้วครับแต่ก็ธรรมดาแล้วเนาะปลามันก็มีลุดบ้างครับแต่ก็เป็นบทเรียนครับทีหลังอย่าลืมสวิงพี่น้องครับวันนี้พันผลลงทุนเอาตะช่างมาด้วยครับเพื่อเราจะได้รู้กันว่ายามแต่ละรอบได้กี่โลเนาะอันนี้เดี๋ยวผมจะช่างแล้วก็ทางหมวงก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะหักหมวงออกนะครับนี่ส่วนของผมเนาะจะได้รู้กันไปเลยว่าผมได้เท่าไหร่เอ้าอันนี้รวมหมวงครับโอ้รวมหมวง3โล3โล2ครับ3โล2ผมว่าหมวงก็คงจะประมาณสัก 4-5 ขีดได้อยู่นะอันนี้3โล2ครับผมรอบเรียกว่า2รอบเลยแหละรอบค่ํากับรอบดึกของผมรวมกันเลยเพราะว่าผมยามไปแล้วก็ผมก็ไปใส่เบ็ดเพิ่มแล้วก็ยามอยู่นั่นแหละแล้วก็พอ6ทุ่มเที่ยงคืนก็ยามกลับมาครับเท่ากับยาม2รอบไปเลยนะครับควบกันไปเลยได้มา3โล2ยังไม่หักหมวงครับนี่ของพานภูมิครับอันนี้จะขังรวมกับพานภูมิเลยแหละครับแต่ก็จะช่างแยกให้ดูโอ้ยช่างไม่ได้แล้วครับผมมันเหลียงมันเหลียงเดี๋ยวค่อยดูผลรวมตอนเช้าของผม3โล2ขังรวมกับพานภูมิแหละครับแต่ช่างแยกแล้วนะผมกับพานภูมิครอบครัวเดียวกันครับพานภูมิเป็นหลานเท่ๆของผมเลยเป็นลูกของพี่สาวเอ้าให้รวมไปเลยโอ้มีตัวตายได้หลายตัวด้วยนี่เดี๋ยวให้พานภูมิเอาไปแช่แข็งเถอะดูเหมือนพานภูมิจะพยายามรอบดึกยังไม่กลับมาครับเจอกันตอนเช้าครับพี่น้องครับรอดูรอบเช้าอีกเนาะว่าจะได้กี่โลครับโอ้นี่ได้ต้องลืมหมวงลืมช่างหมวงเนาะหมวงหนักเท่าไหร่เนี่ยหมวงหนักเท่าไหร่โอ้หมวงครึ่งโลจริงๆครับหมวงครึ่งโลถ้างั้นก็ผมได้ประมาณ2โล8นะครับเรียกว่ารอบกลางคืนควบกันไปเลย2โล8ครับผมอ่ะก็ถือว่าโอเคครับตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ปลาด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ารอบยามกลับมันแบบไม่ได้สักตัวเลยอะสายหายใจคว่ำเลยเหมือนกันโอ้เอาละคือแล้วครับ2คนรวมกันก็พานภูมิก่อโอ้น่าจะสัก4โลละมั้งนะครับยามมาคันที่3หลังที่3เพิ่งมีอาการครับนี่งอกๆปุ้นๆมีอาการครับผมโอ้โหงามแล้วสวยเลยครับเอาละใส่สวยครับผมใส่ดันรูครับ89กีครับนาชาใส่ขังกันครับผมครับโอ้ชันหน่อยยังมีอาการใช่ไหมตัวใหญ่โอ้ยตัวงามอยู่เนี่ยตัวยังงาม45กี
นี่มันติดรุดเรียวงามเลยอุ้ยกี่ห้าขีดรวบรวบใส่ขังกันนะชาณชาเล็กเต็มโอ้มีติ่งงามน่าเด็ดตัวเดียวคอรัวโอ้กินลึกไวไปอดครับผมตั้งต่อไปมีอาการอู้หูสวยด้วยหาดตื้นครับเขานี่น้อยโอ้ไซส์สวยครับผมนี่ตูมตูมเล่นเมื่อกี้นี่ที่นี่แข็งแรงนี่ที่นี่แข็งแรงครับสวยไหมสวยครับกดครับผมตัวสวยเลยใส่7ขีดครับนี่การนี้แล้วครับโอ้ดูสวยครับใหญ่เลยนี่ใส่ทะลุครับอีกอย่างครับนี่เดี๋ยวลำบากใส่ดันลูครับผมโอ้ยใส่แต่คันเดียวหนึ่งบิงนั่นตัวสวยเนาะสวยครับตั้งชื่อมีอาการครับผมโอ้ตัวสวยเลยครับตัวสวยเลยบิงนี่โอ้โหถึงสองตัวโลครับผมถึงเครื่องเลยใส่สวยครับผมสวยมากเสียงคือดินตัวน้อยแค่โอ้ยสังป๊อปครับจิบครับผมโอ้ยเดี๋ยวครับหลังเดิมครับบิงเขาหน่อยครับอินการดีเนาะเนาะโอ้สวยเลยครับดู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 โอ้สวยเลยเห็นยากไหมก่อนถึงเครื่องครับ6ขีด7ขีดครับผมตื่นกันแล้วครับตีห้าครึ่งครับวันนี้ว่าจะออกไปกู้เบ็ดแต่เช้าๆสักหน่อยครับเดี๋ยวไฟไปเลยครับเพราะว่าสังเกตดูพอกู้เบ็ดสายป่ามันมักจะลุดกับอัตราการลุดมันสูงครับก็เลยว่าจะออกกันไปเลยนี่ตื่นกันทุกคนแล้วครับหลายๆท่านก็ยังได้หน่อยอยู่ยังตะเปียกก็ได้หน่อยอยู่ไม่แน่อาจจะพลิกล็อกรอบเช้าก็ได้เนาะแต่เสียงว่าพี่เก๋นี่ยังไม่ได้เห็นผลงานนะครับเสียงว่าว้าวอยู่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนรวมเลยเนาะเสียงว่าไปถูกทางวันนี้วันนี้น่าจะไม่ใช่เก๋บรรยากาศแล้วล่ะครับน่าจะเป็นเก๋โทฟี่หรือเปล่าเอาล่ะพี่น้องเขานี่สิ่งที่จะไม่ลืมนี่สวิงครับลืมสวิงนี่เสียทีจริงๆครับผมจะมีตัวให้ตักไหมนะอันนี้แหมเดี๋ยวรอดูโอ้ยว่าแล้วว่าจะมาขิงเขาโดนเขาขิงครับผมว่าจะเอาปลาใหญ่มาขิงเขาเนี่ยวันนี้กลายเป็นเขาสมน้ำนาเลยวันนี้ถ้าปลาหลุดไปพี่น้องไปดูกันแต่เช้าเลยนะครับเผื่อตัวใหญ่มันจะกลับมากินใหม่มันมีหลายตัวอยู่นะครับมันมีหลายตัวอยู่ถ้ามากินเนี่ยมันจะสมควรเลยแล้วเฮ้ยเอามินี่ข้างก้อนนั่นปลาตัวเดียวกินเบ็ดสองคันนั่นถอนคันคันหนึ่งหลากมากินอีกคันหนึ่งป้าไม้นี่นะมึนจนเป็นแค่เกินแน่นะสนั่นกระดายนั่นเลยตื่นแล้วครับผมไปลุยกันครับแป๊บเดียวครับสว่างเลยครับพี่น้องขู่เบ็ดได้2คันอยู่เลยนะครับนี่พี่น้องเอ้ยอุตส่าห์ลงทุนบุกป่ายาขนหลังนี้ก็ไม่กินกระดูกตัวนี้หายไปไหนเนาะโอ้ไม่ใช่มันมากินหลังนี่นี่พี่น้องพันอุ้มลุ่มอยู่นี่โอ้มุมโอ้ยฟองฟอดเลยอยู่เด้อ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 ไม่ให้พันอุ้มลุ่มเลยจับงูหรือปลาครับ
ทำไมพันเห็นแล้วครับโอ้ยไม่ใช่ปลาดุกครับเป็นเจ้านี่แทนนี่โอ้ยโอ้ยยังไม่ตายด้วยปลาไหลใหญ่ยังไม่ตายนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตายยังเฮ้ยยังเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคนดูครับปลาไหลใหญ่2 มือ 2 มืออ้าวมีสวิงก็ช่วยได้ดีเหมือนกันนะนี่ปลาไหลก็จัดการได้ครับนะโคกให้ดีๆหือใส่สวยใส่สวยไม่ได้ไปดูไปปลาไหลแทนครับบิงนี่ก็ยังเหลือให้ลุ้นอีกหลายหลังนะดักออมบิงไว้เลยครับเอาละเรียบร้อยครับผมขึ้นโคกละเอาสวิงมาช่วยได้เยอะเลยนี่กลัวเบ็ดง่างไม่ใช่ดอกดูติดแต่ปลายปากนิดเดียวโอ้โหกว่ากระทะใหญ่ตัวใหญ่นะครับเนี่ยมันจะออกบึ้งออกหวงผมไม่ดูนี่ต้องใส่ต้องใส่แบบนี้ไว้เลยให้มันติดเบ็ดอยู่ก่อนดาไม่ได้ดอกปลาไหลนี่มันไหลกาดนะครับมันออกได้แบบนี้เลยเนาะกันอย่างนี้แหละฉี่จะดูจะดีอย่างนี้แหละนะครับยังไม่ปดครับเดี๋ยวมันบื้นออกหวงได้เอาละลุ้นกันต่อครับพี่น้องยังมีอีก 3-4 หลังอ่ะที่ได้ลุ้นปลาดุกปกติช่องน้ำแบบนี้ไม่ค่อยพลาดนะครับถ้าปลาชุ่มๆนะสงสัยไม่มีตัวจริงกับบิงไม่ใช่ที่มีแต่ปลาดุกใหญ่ตัวเดียวนี่ละมั้งเป็นเจ้าวังอยู่แต่เชิงลู่ครับมันกินเหยื่อแบบระแวงเลยเห็นแต่มาดอดขาดูดขาเหยื่อปืดปืดแต่ไม่กลืนผมมากวนมันพอดีจังหวะนั้นนี่เสียดายครับเซจิไม่ได้ตัวดอกพี่น้องไปดูตัวนี้นี่ก็ไม่ได้พ้นเหยื่อเนื้อไปอีกหลังนึงครับเอ้าโอ้ยไปคันฉี่จงดองไม่ได้กินมันครับพี่น้องปลาดุกดิ่งนี่นู่นมันเล่นเหยื่ออยู่ตรงนู้นน่ะฟังนู้นไม่ได้ครับเหยื่อมดเอ้ากูครับผมเสียดายครับแม่อุตส่าห์ลุมไว้อย่างขักผมตัวใหญ่ครับตัวเข็นเลยโอ้หลังนี่มันอะไรครับเนี่ยมันถึงทำได้แบบนี้อุ้ยกลัวเป็นงูกลัวครับคือติดแปลกๆเดี๋ยวยังไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวครับไปรุดไปด้วยนี่โอ้ยไม่เห็นมีน้ำหนักไม่เห็นมีน้ำหนักหรอรุดเร็วดีนะเลยไม่รู้ซ้ำว่าอะไรจักงูหรือป่าเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่เขาหุยป้าเอามันไม่ดินในผมรู้เลยแหมไปช่อนครับตัวงามด้วยอย่างนี้ก็มีแฮะโอ้เข้าไปในสวิงเลยครับอู้ถูกเครื่องเลยครับอ้วนตับเลยมือรุ่น5ขีดนะครับเนี่ยกินลึกอยู่ครับหาครับปิดแบบปิดสุกเลยอ่ะถึงจะกินเลยครับได้ไหมอีก1ตัวนี่กินห่างๆครับช่วงนี้รอไปรุ่นช่วงน้ำไหมครับแต่เนี่ยปลาทั้งลึกใหญ่ๆเครื่องอ้วนๆแต่กินห่างครับปดครับรีบปดกินเอ้ากินบุลึกซ้ำติดขอบปากนิดเดียวใช้สวิงเลยเนาะชัวร์ดี
ี่น้องโอ้ไม่ประมาทแล้วคราวนี้มีสวิงใช้สวิงเลยหัวเราไม่รู้ติดลึกติดไม่ลึกครับตัวสวยๆอย่างนี้อย่าประมาทเนาะโอ้ยนี่ก็เกือบรุดแล้วล่ะขนาดน้อยหน่อยตกพุ่งไปก่อนจมเลยแหละโอเคเข้าไปแล้วดีปลามันมดแรงเลยครับโอเคเป็นของเราครับลงงวงแล้วค่อยว่าเป็นของเราจุดเนี่ยยังสวยครับพี่น้องอุ้ยนี่ขนาดโอ้ขนาดขนาดอุ้ยมีดินด้วยพี่น้องพี่น้องพี่น้องผมว่าอาจจะไส้ใหญ่เด้อนั่นไงนั่นไงนั่นไงอุ้ยอุ้ยสวิง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 บอกแล้วว่าบิงนี่มันสวยกินตอนเช้าเลยฮะใช่ว่าจะตักมันได้ง่ายๆนะพี่น้องรอจังหวะยังไม่ได้เห็นตัวชาติเลยจักใหญ่จักหน่อยเคไหนแต่บิงเนี่ยบิงลึกโอ้หัวใช้ได้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจีใจมันโอ้ลอยโอเคขอสวิงครับขอสวิงโอ้ไตสวยๆอีกแล้วไม่ถึงโลครับยังไม่เจอตัวโลครับค่อยๆแกะครับเดี๋ยวเขาก็จะเสียหายผมว่าแล้วมันจะโดนทั้งเนี่ยสีน้ำก็ใช่ดิงบ่อด้วยก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับรุ่น6ขีดได้อยู่นะปลามันอ้วนดีครับนี่นะ6ขีดเนาะประมาณไม่เล็กนะครับเสียดายทีมผมไปลืมไปมองไหนนี่พยายามสงสัยอยู่ตรงนู้นแหละตรงบ่อน้ำใหม่นู่นแหละโอ้ปลดไม่ได้ครับตัวนี้ลึกใส่หมวกไปก่อนรอเห็นทีมเนาะถอยปลดใส่หมวกไปก่อนเสียดายปลาครับอย่าปลาตายกันเบ็ดอ่อนก็ทำได้เนาะเอาละอันมานเริ่มมีตัวแล้วครับยังยามไม่ถึงจุดน้ำใหม่เลยครับก็ได้มาละ3เครื่องเครื่องอันมานสวิงมีประโยชน์แม่เสียงพันวิ่งอู้อย่างดังตัวใหญ่นี่พันวิ่งปลาอะไรครับโอ้ลงมาถึงมีคือเรือนพันวิ่งเนาะตอนหัวค่ำแม้เงียบปัดผมก็ใจหายหมดบัดนี้มันกินหลบเช้าเสียงแบบตัวงามๆกันนะพันวิ่งวะ เดี๋ยวเขาไปดูกันตอนผลงานรวมเนาะดูตัวนี้นี่โอ้โหดูจริงเลยโอ้ตัวนั้นโลโอ้พันวิ่งมันเลยโลเลยครับนี่ผมไม่เจอไงปลาดุกใหญ่กับเท่าตัวนี้ดิโอ้โหเอวมันมารุดไม่รุดครับอ๋ออยู่ไหนนะครับอยู่ข้างล่างอ๋อหวานแต่มันวิ่งสุดยอดเลยวันนี้โอ้โหนี่ผมก็ที่ว่าโล5รุดวิ่งถัดไปนี่พันวิ่งวิ่งถัดไปนั่นริมขอบปลาลำพันธ์น่ะเมื่อกี้สุดใดนึกว่าอะไรก็เลยนึกว่างูดิมันดึงอ่ะปลาไหลตัวใหญ่โอ้โหปลาไหลด้วยเสียบไว้อยู่นะคงกับขาคงมันมาแล้วครับผมเรียกมาไม่ผิดหวังแล้วเนาะไม่คิดหวังไม่คิดหวังเพราะว่าผมตอนแรกพันวิ่งไปล่องนู้นทีนี้ผมเรียกไอ้ฮักขึ้นมานี่ผมก็กลัวจิตว่าหลอกมาเชือดจนบัดนี้โอเคอยู่นะทางนี้ลุ้นกันต่อครับผมโดยเฉพาะจุดน้ำใหม่นะครับผมอัดไว้อย่างคักเลยพอมาขึ้นมันกินดีครับตอนเช้าไม่รู้จะมดตัวหรือยังแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่ครับโซนนู้นแต่กินดีบรรยากาศยามเช้าครับลุ้นเบ็ดกันสนุกดีครับตัวนี้พันฝนก็ออกเรื่อยๆแล้วครับใครชอบก็กดติดตามไว้นะครับใส่กันไปยันหน้าหนาวไปเลยหน้าหนาวพอป๋าลงจากนาไปอยู่ในคลองเราใส่เบ็ดในคลองกันครับดิ่งปลาเขาหน่อยหลังเหล็กต้องมีตัวเลย
ก็ตัวไม่ใหญ่ครับรุ่นนี้ก็แพล้างทอดนะครับวันนี้ปลาบิ่งนี่ตัวหน่อยเฉยข้างก่อนเรามาน้ำมันเคนี่ครับปลาตัวใหญ่กินดีแต่มาวันนี้น้ำเพียงหัวเข่าเกือบเพียงหัวเข่าปลาใหญ่ก็เลยถอยหนีหมดแล้วมั้งนะครับหลังถัดไปก็กินครับโอ้บิ่งเขาหน่อยนี่แต่มันตัวไม่ใหญ่ครับรุ่นเดียวกันหมดเลยตัวนี้ติดตายครับนี่มาอีกแล้วรุ่นดึงคันไม่กลมเอาละเก็บไปทอดครับผมเอาบิ่งเขาหน่อยตอนเช้าก็เรื่อยๆอยู่ตัวนี้มีน้ำหนักตัวนี้มีน้ำหนักแรงดีแรงดีแรงดีน้ำหนักเอาขึ้นเลยแล้วกันครับกับปิดยาแบบนี้เลยเดี๋ยวทำมันกินลึกก็ไม่มีปัญหาแล้วครับกินลึกครับตัวสวยขึ้นมาหน่อยตัวนี้แรงดีดึงคันกลมได้รถกับผมรีบครับสายเร็วเพราะว่ารีบไปรุ่นจุดน้ำใหม่ครับใกล้ถึงแล้วข้างหน้านี่แล้วนี่มันคืนนี่กินดีอัศจรรย์ครับแต่ตัวไม่ใหญ่แต่ก็มีใหญ่ๆแซมๆมาอยู่นะไปรุ่นกันครับตอนเช้าเผื่อกินดีกว่าเดิมอีกเอาละครับถึงจุดน้ำใหม่แล้วครับมันคืนนี่ได้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับวิ่งโล่งๆนี่เลยครับนี่วิ่งเขาหน่อยโล่งตอนเช้าเหยื่อหายครับนี่ผมได้คีมผมขึ้นแล้วผมนั่งปดปลาตัวนี้แหละตัวงามตัวหาขี้ครับนี่กินคันนี่ครับโล่งๆเลยใส่ซึมไว้ก็เอ้าทำไมไม่กินสวยครับแล้วก็เป็นน้ำใหม่ไปเรื่อยไปนู้นครับตุ้งก็กินดีครับเดี๋ยวไปดูกันโอ้ยอะไรเนาะอะไรเนาะนี่เนาะหยาบหยาบหยาบอยู่นี่โอ้ยงูครับโอ้ยงูอะไรนี่ไม่ใช่มากินปลาผมนี่นี่ท้องป่องเชียวนี่โอ้เหลือมอ่อนมั้งโอ้ไม่ใช่มากินปลาผมกับปลาเนียนอ่ะโอ้ใช่นี่เลยเนี่ยประวันในท้องมันแบบปูงๆเด้อคายออกมาซะดีๆนะงูนั่นน่ะขายแล้วขายแล้วขายแล้วขายจริงๆครับขายออกมานั่นเออโอ้โหขโมยปลากันกระชอนกับตัวพอถอดนะเอาครับผมเลี้ยงงูหลังขึ้นหน่อยก่อนพอได้ถอดดูดิรุ่นนี้เอาละครับจุดนี่แหละครับที่ว่ากินดีนู่นมาหลังเหล็กก็ดินบุยบายบุยบายอยู่นู่นมีขนาดเบ็ดหักเสียบไว้ยังมานเลยนู่นแล้วก็ใส่ไว้เต็มเลยครับระเบียงนี่ไปนี่ไปนี่แล้วก็ด้านนี้เสริมไว้40หลังครับเต็มเลยเบ็ดผมผียิบตัวปลากินดีครับตัวนี้นี่หลังนี่มาขึ้นก็รุดแต่เมื่อกี้เห็นดินอยู่นะหวังว่าจะยังมีรุดนะไอ้ไหนล่ะอ้าวโอ้โอ้ไอ้นี่ปลาอะไรโอ้ชนน้อยเบ็ดฮักครับผมพูดเลยนั่นเอาไว้หมานเฉยเบ็ดฮักนี่ฮักกลางเนี่ยเสียบไว้แบบตัวไม่ใหญ่เนาะเลยเอาขาหลังทอดครับหลังนี้ก็มีตัวครับแถวนี้มีตัวช่อนรุ่นนี้เลยครับรุ่นเดียวกันเลยตัวนึงก็ติดดินอยู่อีกตัวนึงเดี๋ยวไปเอาเลยครับสองตัวติดกันเลยนี่คือเงาท่านนี้ก็รุดครับดินโด่งๆอยู่เด็ดมูเนียมาเสริมไว้ทั้งนั้นแหละครับตอนนี้เสริมไว้สองตัวเลยรุ่นเดียวกันเลยขอบเลยมั้งเนี่ยเอาขาหลังทอดวิ่งนี่มาขึ้นใส่ไว้สองหลังครับกินทั้งสองเลยผมก็เลยมาเพิ่มไว้หลังนี้มีตัวครับติดไตชนน้อยหรือว่าหลังนี้คือเจ้าของเสียงพี่น้องโหนั่นไงโหคูงูอยู่นู่นอีนี่ไงตายแล้วตายแล้วยัง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 เอา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 สวิงก่อนครับตัวสวย
โอ้ยตรงดอกเนี่ยจะกินลึกตัวนี้แหละจะของเสียงโอ้ยดินมาไปไกลเลยเอาติดยังเลยปลาหมดแรงแล้วแหละขึ้นไปแล้วสวยครับดินแรงได้ยินมาแต่ไกลเลยดินนี้ครับพื้นที่สุดท้ายแล้วครับพี่น้องมาเพิ่มไว้มาคืนครับก็เป็นจุดเก่าที่ผมเคยได้ตัวในเมืองตอนนั้น2ตัวใหญ่ๆมาครั้งก่อนที่ผมมาแล้วก็ใส่เป็นบิงนะเขาหน่อยด้วยอาจจะประมาณสักคลิปหลังนะครับไปดูกันอาจจะได้เพิ่มอีกกี่ตัวนะครับอีก2ตัวเด้อเนาะ10หลังในนาก็คันชิโจโดอ้าวจะได้ตัวไหมล่ะผมเอ้ยนี่เล็ดมันคันแข็งปลาตัวไม่ใหญ่ติดตายครับแล้วก็ทอดามิดอยู่นะครับนี่มีแต่ปลารุ่นนี่แหละครับสลายแถวนี้เอาละมาแล้ว1ตัวเนาะหาอีกตัวนึงจะได้เพิ่มไหมเอาละครับฝากความหวังไว้กับ3หลังสุดท้ายครับมาลุ้นไปด้วยกันครับพี่น้องขออีกตัวนึงอุ๊ยมีคางขาวๆมีคางขาวๆโอ้โอเคน่าจะตามเป้าครับอุ๊ยนี่ตัวงามคันดอกดีเหลืออีก2หลังครับถ้าได้ถือว่าโบนัสตามเป้าแล้วจุดนี้ขยันใส่เพิ่มไว้ตอนกลางคืนก็ได้มาอีกหลายตัวเลยนะครับได้ย้อนเบ็ดตีใส่เพิ่มไว้ครับเพราะว่ากลางคืนเราจับจุดได้เนาะว่าปลามันกินตรงไหนเราก็ย่ำเพิ่มไว้นะครับเราจะใส่เพิ่มด้วยจุดนี้อีก2หลังสุดท้ายถึงเป็นจุดที่ผมเคยได้ตัวใหญ่ครับเพราะว่าไม้เนี่ยมาครั้งก่อนผมเคยมาแล้วรอบนึงนะครับได้ตัวใหญ่ตรงช่องน้ำนู่นไปดูกันเดี๋ยวจะได้อีกสักตัวไปดูกันเลยครับจะมองไปคันที่โจดูเลยคันฝั่งมิงนาใช่ไหมนี่ครับปลามันกินอาจจะกินคันในกลมแล้วก็ลุ่นฝั่งทั้งเมืองครับเป็นครั้งก่อนก็ได้ตัวใหญ่นั่นไงเอ้ยโบนัสครับฝั่งทั้งมิงนาทางเมืองล่ะกินคู่เถอะเด้อยังไม่เห็นครับทางบิงนาอู้ตัวสวยคันทางเมืองล่ะไม่กินโอ้ยตกช่องน้ำตกช่องน้ำครับโอ้ยมัวจะลุ่นเบ็ดถอนซะเลยทางเมืองไม่กินครับเอาได้โบนัสไปอีกหนึ่งตัวโอ้ลุ่นเขาดีเลยเนาะละสุดท้ายท้ายสุดแล้วจริงๆนี่อุ้ยสวยงามคันยูโอเคเลยได้ในรุ่นนี้เอาละแม่ในนาครั้งนี้กินครับครั้งที่แล้วไม่กินเพราะว่าปลามันขึ้นไม่ได้แต่รอบนี้น้ำมาท่วมเขาเรียกว่าอะไรท่วมช่องน้ำแล้วนี่มีช่องน้ำให้ปลาเขาแบบนี้ดักไว้นาช่องครับมักจะได้ตัวเสมอกระบิ่งเขาหน่อยแบบนี้ครับมันมันครับเย็บเบ็ดกับแคมกันครับหลังนี้มีอากาศนะครับหลังได้ไม่คืนแก่เลยปุ่งไปไหนปลาไหลครับเห็นแต่หัวปลาไหลปลาไหลปลาไหลผมขอแป๊บนึงครับเห็นแต่หัวมือเดียวครับหลังถัดมาเป็นยังเดียวกันมีอากาศครับกี่ปลาไหลก็ไม่ได้ซ้ำครับลุดพายพอดีตัวสวยอยู่ครับมีครับผมปวดก่อนครับข้างหน้าคันหายครับมองหาผู้เห็นคันปกติคันตั้งจูดูโอ้
โอ้ตรงน้ำครับนี่ตัวสวยครับปลาบีใส่สวยงานในการครับดีเขาหน่อยครับเมื่อกี้จะได้มาตัวนึงครับก้มงามสวยอยู่มั้งกี่กระไรมาเท่านี้ตัวนึงครับปลดใส่ถุงครับผมมีอาการครับมีหนักที่หนักที่เมื่อกี้โอ้เกาะค้างนึงครับปลดก่อนครับปานไม่ได้กินเลยมันเกาะค้างโอ้ยฉันจะตายเนาะแต่ขอหลับมันไว้เฉยครับฉันจะตายครับวันนี้ติดเบ็ดนะครับก็หลับไว้พอดีครับผมแปลกอีกแล้วเนี่ยแปลกนี่โอ้ยมีอาการครับโอ้ยวันนี้ยามมืดคืนนะจะกินแต่เมื่อคืนนะครับมันเห็นปลายเบ็ดตัวสวยเลยปลาพวกบุ้งหลังครับผมพูดกันครับโอ้ยหาเบ็ดไปเจอเมื่อคืนนี่พอแล้วครับแต่ไปขาดจมเลยโอ้ไหลครับถึงตัวแล้วผมเอากันครับเดี๋ยวเขาเข้าพังทางนี้มีอาการครับผมมาถึงสุดท้ายเลยครับผมไปไกลกว่าเขาอันนี้ครับพี่น้องมาเดี๋ยวดูผลงานรวมครับแล้วก็ก่อนจะไปดูผลงานรวมเดี๋ยวผมขอช่างผลงานผมรอบเช้าก่อนเนาะนี่มีแต่เสียสุ่มทั้งนั้นเลย2คนนี้ เดี๋ยวมาดูกันอันนี้หักหวงครึ่งกิโลนะครับหักหวงครึ่งโลผมว่าน่าจะได้สัก3โลอยู่หรอกมั้งดีเลยโอ้เอา3โลครับจริงๆมันไม่ถึง3ดีเท่าไหร่เนาะ3โล1ขีด2โล9เรียกว่า2โล8 2โล9ครับฮักเบ็ดอีก3ขีดอันนี้ยังไม่ได้ปลดเลยพี่น้องแล้วก็ไม่ใช่ต่อรอบกลางคืนเม็ดนี้อ๋อมึงอะไรมึงวีนแอดเอ้ยตอนนี้น่ะเอาล่ะเดี๋ยวก็แชมป์บรรยากาศของเราเหมือนจะเปลี่ยนมือด้วยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นให้พี่เก๋ซึ่งแชมป์บรรยากาศคนเก่ามอบกับคนใหม่สงสัยจะจับมือก่อนจับมือก่อนสงสัยจะแค่ทิกอีกแหละคนนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูผลงานรวมกับพันภูมิด้วยนะครับเป็นไงพันภูมิตอนเช้าตอนเช้าผมเลยทลายเบียดตอนเช้าได้โลเท่าไหร่โล8โอ้ตอนเช้าพันภูมิได้โล8นี่ผลงานผมกับพันภูมิรวมกันโอ้โหเราก็ไม่เคยพลาดเนาะมาหมายเมืองเนี่ยเนาะตลอดอ่ะซิปตลอดอ่ะเนาะนี่ผมเอาในนาทีเลยในหมวงในหมวงผมอีกประมาณ3โลเนาะไม่คิรีนะพันธุ์ผลกระไรมันเดือมเลยนี่แต่ประมาณ4 5โลมันเดือมเลยพันธุ์ผลนี่มันเดือมเลยนะไม่ค่อยขาดนะครับ10บวกอีกแล้วรวมกันว่าพวกกับ10บวกอีกมันเดิมอันนี้ของใครนี่ว้าวปลาไหลไหลด้วยตัวนี้จับตัวปลาไหลนี่แหละก็เรียกว่าอะไรโอ้เมื่อมีไฟลุกขึ้นชันมีของใครไม่มานไม่จุดทิ้งไหมนี่อันแดงๆจริงเลยเอาเป็นบอดมาพ่อหมานเลยสูบเป็นสัตว์ในไก่เมื่อไหร่เจ็ดวันนี้จะเปลี่ยนไม่มานไปลองพิษเดี๋ยวเราจะสร้างผลงานร่วมให้ดูนะครับนี่ของผมกับพันภูมิร่วมกันครับเอานี่ได้นี่ได้เอาไปโอเคบึ๊บบึ๊บปิดไปเลยรวมรวม12 13หักนู่นหักนี่นะครับ7เอาเป็น12กว่าๆก็พอแล้ว12โล12โลนี่โอเคมาหมายเมืองไม่เคยพลาด10โลครับผมครับนี่ของพันไก่กับ2กระชังเลยใช่มั้ยใช่ครับโอ้โหมาหมายเมืองไม่เคยผิดหวังครับพี่น้องในบรรยากาศออกมาเนี้ยเอ้าเค้ามีฟังราชาติไว้ด้วยนะเอาเอาไปเอาม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 าแอดเอ้ยได้คำนี้แหละครับเออ6 7โลอยู่เอ้าสูสีอ้าวแป๊บๆมาอีกตัวนึงไปจิได้เดี๋ยวเรียกพอแล้วครับ
มื่อเดียวทำนี่แหละเอาไหนบรรยากาศลบใช่ลบเจ็ดขีดนี่แหละโจ้เอา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 ความจริงนะมาดิขึ้นขึ้นขึ้นป่าก็ได้เอาเอาไปโอ้โหไอผมก็คิดว่าเจ้าขึ้นในชาติอันนี้ธรรมชาติใช่ใช่อาเงี้ยจะต้องมีไปเลยโอ้ยังงี้อันนี้ยังงี้ปรับตกชั้น2 2รอบเลยเฮ้ยไอ้2สมัยนี่อ่ะผมน่ะเป็นคนปดเดี๋ยวผมมาเองเป็นชาติเอ้ยไม่บอกใครไอ้ผมก็ซุ่มนี่มั้ยเนี่ยไอ้ผมก็แอบหวั่นไหวคิดว่ายังฝากนาชาติไว้ตัวใหญ่ๆที่ไหนได้ไปเอาปลานาชาติมาชั่งโอ้ไม่คืองานกับบรรยากาศนั่นแหละงานกับบรรยากาศนั่นแหละโอเคใช้บรรยากาศชัดเจนนะครับขอคนอื่นหลอกในกลางไปแล้วแหมซับขาหลอกซะผมปวดหัวเลยเมื่อกี้นี่ครับอยู่ขอช่างดีๆกันหน่อยแต่ก็เหมือนจะมากกว่าผมอยู่มั้ง5โล5ใส่5โล5โล3ชิวเฉียดผมก็ได้6โล6โล2นึงตอนนี้ผมยิงแล้ว 6S ตอนแล้วเสมอแล้วตะกี้นี่กับเสมอกันแล้วผมซ่าอยู่เสมอก็บานผลเลยเว้ยขี้นะ5โลเป็นธรรมดา5ผม6โล2ผมคิดว่าผมจะคิดว่าน้อย5โล5โลนี่น้อยเอาดูของคนอื่นบ้างครับผมพันนี่ครับเอาพันนี่พันนี่ใส่โลอู้มีตัวใหญ่เนาะนี่ของพันวิ่งครับพันวิ่งโอ้ยไปทางเดียวกันก็ผมมีแต่ใหญ่ๆเอาปลาไหลเป็นเขาได้ทางเลยนี่ยังไม่หมดนะยังมีอีกนะใช่ไหมจะมาไหลตายโอ้พันวิ่งบุกตะลุยไป6โมง9ครับฮักฮักกระทะแล้วฮักกระทะฮักตะไคร้นี่นี่หน่อยเนาะพันวิ่งครับผม6โล9หน่อยแหละเขาเจอใส่โลนั่นเนี่ยเขาเจอใส่โลนั่นเนี่ยตะไคร้นี่ว่าแบบนั้นนะแม่นตะไคร้เล็กนักฮักละประมาณ6โลครึ่งฮักก็ถือว่าประมาณนี้แหละครับหมายเมืองนี่ฮะ6โลรอดเฮลเก๋ก่อนนะเก๋ว่ารอดบรรยากาศมีเซอร์ไพรส์ของแท้นี่อ้าวมาดูของพี่เก๋ครับผมติดหน้าไม่เดือดเอาแล้วพี่เก๋มาดูผมติดหน้าไม่เดือดโอ้ยแกนี่ก็นั่นแล้วเอาดูผลงานพี่เก๋บ้างครับเพราะว่าพี่เก๋ของแชมป์บรรยากาศมา3สมัยนะครับไฟนี้จะเป็นยังไงครับผมเห็นว่ารอดอยู่นะเดี๋ยวมาดูผลงานรวมครับจะรอดไม่เดือดเดี๋ยวแอดกระดาษกลัวสูสีนะพี่เก๋นะต้องใส่ต้องวัดที่ขีดมั้งเนี่ยนั่นเดียวเฉียนกันที่ขีดเลยที่ขีดนี่ก็6โลละเป็นตามาดูด้วยครับเอาตาเอาปลาไปต้มไหมล่ะครับเป็นตาจะของดีจะของนาจะของพื้นที่จะเราจอดพักนะครับเราขออนุญาตเรียบร้อยแล้วล่ะครับของพี่เก๋ครับผมโอ้ของพี่เก๋เนี่ยสามสมัยของเราวันนี้ผมถ่ายคลิปกันด้วยครับใช่แปดโลครึ่งได้ครับพี่น้องโอ้ยของพี่เก๋เก๋แน่นอนเลยครับอุ้ยมากกว่าผมอีกสนานเลยครับวันนี้นี่เอาตะช่างมาด้วยเอามาดิไปครับไก่ครับไปครับพันไก่ครับเดี๋ยวรอดูเลือกคนถูกเลือกคนถูกเลือกคู่หูถูกพันไก่มาโชว์ดูครับนี่ของผมครับพันไก่ที่นี่พันไก่มาครับนี่ครับเอาแล้วคราวนี้พี่เก๋หมานแล้วนะครับมาหมายนี้นะครับหลังจากที่ผ่านมาบรรยากาศไปซะมอบแชมป์ให้ผมแล้วครับแต่ข้างก่อนบรรยากาศก็ได้ไป5โลเหมือนกันเนาะพี่เก๋เนาะ 4-5 โลนะแต่ข้างสัตว์ไปรอบนี้บรรยากาศเป็นน้องผมก็5โลใช่ไหมแต่ทำไมรอบไม่หนี5โลเลยบรรยากาศใช่บรรยากาศที่นี่ถือว่าไม่น้อยนะใช่ใช่ใช่ไม้ในเมืองเนี่ยขนาดแชมป์บรรยากาศยังได้5โลน่ะเนาะเพราะว่าคนอื่นก็ได้มากกว่านั้นครับก็เลยถือว่าเป็นได้น้อยที่สุดไปอ๋อรอดูไก่ครับผมการที่ร่วมสนุกกันนั่นเองลูกดีครับขำๆครับตัวนี้มันหลอดหลอดกระชังหลอดกระชังโอ้ยมันไม่เพิ่มน้ำหนักขึ้นมาเท่าไก่ตัวนั้นนะโอ้พันไก่ครับอ้าวมีตัวตายในถังน้ำแข็งด้วยตัวน้ำให้ครับอ้าวตัวเป็นก่อนโคตรเอาลิ้นหน้ามาหมดมีน้ำเลยนี่จ้ะอ๋อไก่ถูกไม่ถูกไม่ถูกหรอกอ้าวมันเป็นไรมันนิดๆหน่อยๆนะครับบอมเลยโอ้ยเอาบิจีเลยเออเอาเดี๋ยวได้เดี๋ยวตายเอาตัวตายด้วยนิดหน่อยหักหน้าหมดจ้ะนี่เด้อยิงโอ้ไปทางเดียวกันกว่าครับผมไปด้วยกันเนาะเออถือว่า8โลกว่าครับพันไก่8โลกว่าธรรมดาไม่ธรรมดาพันไก่นี่เขาเรียกว่าไปด้วยกันครับก
เก๋ไก่ครับไปด้วยกันมาดูคนที่ได้มากที่สุดของเรานะครับคือณชาติถือว่าแก้มือสำเร็จแล้วณชาติเนาะณชาติครับผมเพราะว่ารอบนี้พาณชาติมาแก้มือครับแก้มือสำเร็จเลยครับผมมาดูกันถือว่าเป็นคนที่ได้มากที่สุดในวันนี้ครับนี่ตัวนี้ก็เป็นโลแล้วครับผมว่าโล3อ่ะตัวนี้นี่โล3ปลาช่อนตัวนี้ช่างแล้วอ้าวนี่โอ้ผมกะแม่นแท้โอ้ครับชาติครั้งที่แล้วสุดของผมเหมือนจะใหญ่กว่านี้ครับหัวมันสิรุดไปมาแรงเลยโอ้นี่แหละพาณชาติมาแก้มือครับทางก้อนณชาติได้แม้สัก2โลนี่ละมั้งทางนี้เป็นไงนี่ปลาตายยังไม่ช่างอีกโอ้โหปลาปิ้งก็8แล้วปลาแปดแล้วจ้ะโอ้ปลาปิ้งก็9ฮักนู่นฮักนี่ออกไป8เอ้าถือว่า8ปลาตายอีกปลาไหลโอ้ยปลาไหลรีบปลาไหลไหมพระเจ้าเอาเทียนหน้ามาก่อนครับเพราะไม่รับไม่นอนไปเห็นลืมเขาหมดเลยแม่แต่กินขนาดนี้ผมก็ไม่นอนกันเด้อเต้นพูดนึกว่าเสียงธรรมชาติเสียงอะไรเสียงตะเปียกนอนกันเข้าในวันนี้นอนก่อนเข้าเลยตะเปียกไม่มาครับอึ้มโอ้ธรรมชาติ10 12โล12หักนู่นหักนี่เอา11พอนะครับ11โลคือ11คือพอเอาแค่จะเองแล้วถือว่าเยอะสุด11คนเดียวนะนะครับเลขสวยนะครับแก้มือได้สำเร็จครับสุดยอดสุดยอดผมไปตะเปียกจะช่างไหมไปก็ได้ชาติตะเปียกจะช่างไหมนั่นครับผมมาด้วยกันครับเลยตะเปียกนี่ถือว่าไม่นับรวมชิงแชมป์บรรยากาศกับเราครับก็เลยไม่เอามาแข่งขันด้วยนะครับแข่งเฉพาะทีมงานเราครับที่แชมป์บรรยากาศนะครับแต่เป็นงานตะเปียกได้ไปแล้ววันนี้เดินหน่อยสุดใช่ไหมน่ะผมจะไม่เห็นรอบเช้าเลยตะเปียกแต่รอบก่อนตะเปียกสัตว์ไปคนเดียวสิบกุลูสลับกันเลยนี่สลับกันเลย2คนนี่รอบนี้เนาะรอบที่แล้วนายชาติได้ซ้ำนั่นแหละรอบนี้นายชาติได้นี่ครับผมเกี่ยมือเกี่ยมือสำเร็จตะเปียกครับผมประมาณ3โล2 3โลครับหักกระชังนิดหน่อยหักกระทะด้วย3โลครับผม2โล3 2โลนิดๆกับได้ประมาณ2โล3ครับมันไหล2ตัวไปผิดล่องง่ายนอวันนี้เนาะยกไปเลย3ไปเลยเหมือนเราไม่ใช่นี้ครบในนี้โอเคครับครบแล้วเดี๋ยวในลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตเข้าพิธีการนิดนึงนะครับเป็นการมอบถ้วยบรรยากาศซึ่งโอกาสจะเห็นคนนี้ได้บรรยากาศนี่น้อยมากนะครับผมขอเลยผมบอกแล้วผมขอแชมป์เก่าของเรานะครับเป็นคนมอบนะครับแชมป์ที่มียากันยุงไงดิแชมป์ที่ครองแชมป์3สมัยผมขอมายากันยุงมาด้วยผมมียากันยุงไหมฮะมียากันยุงไหมไม่มีหรอกครับผมโอ้กระเจ้าจุ๊บเพิ่นแล้วอย่างนี้ถ้าไม่มียากันยุงนี่จะได้แชมป์ที่เดียวตอนนี้ให้ต่อครับผมอ่ะโอเคแต่นั้นเดินเข้ามาแล้วอยากกันยุ่งอันเล่นกันสนุกครับอันนี้อันนี้เล่นกันสนุกอยู่3คนครับเดินๆๆแชมป์บรรยากาศนะครับหวังว่ารักษาคุณงามความหวังว่าใช่หวังว่าจะรักษาไปนานๆนะครับยากอายุน้อยคงไม่ได้อยู่นานหรอกนี่ครับสนุกสนานนะผมฮาๆกันไปนะครับก็จะเกิดการแข่งขันนิดๆกับเกิดการเอาจริงเอาจังนิดนึงนะครับเนี่ยใครพลาดใครไปผิดช่องก็เจอแชมป์บรรยากาศไปนะครับผมยังไม่เจอสักทีนะพี่น้องนะรอดมาได้ตลอดเลยวันนี้ไม่ได้รวมกับพันภูมินะครับคนเดียวก็ถือว่ารอดแชมป์บรรยากาศอยู่แต่ก็ถือว่าชิวเฉียดครับได้มากับพาเนตโลเดียวเองโอเคครับเตรียมเก็บของกลับบ้านกันครับเอาละพี่น้องก็เตรียมเก็บข้าวเก็บของเตรียมกลับบ้านกันนะครับแล้วก็ทีมงานของเราคงต้องขอลำลาไปก่อนนะครับทีมงานของเราถ่ายคลิปกันหลายช่องนะครับพี่น้องครับฝากสนับสนุนทีมงานของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำทีมงานนิดนึงนะครับที่เขามีช่องคนแรกครับผมพันไก่นะครับจากช่องไก่คนหากินนะครับไปดูช่วงป๋ากินเบ็ดพันไก่ได้ที่ช่องไก่คนหากินนะครับพี่เก๋ครับผมวันนี้หมานนะครับรอดแชมป์บรรยากาศไปดูได้ในช่องนักเก๋อีสานพกเถื่อนครับผมนักเก๋อีสานพกเถื่อนนะครับเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่ที่ไฟเลงออกมาเรื่อยๆกับทีมงานเราแล้วก็ตัดคลิปสนุกดีครับผมครับขอบคุณมากเลยครับที่ชวนมาร่วมแจกความสดใสยินดีครับพี่มาหลายๆคนสนุกดีพี่พานวิ่งนะครับจากช่องพานวิ่งตะลุยครับวันนี้ก็โอ้โหเสียงตะลองลั่นทุ่งเลย
วันนี้สนุกมันมากเลยครับผมโล่งลั่นทุ่งเลยยังตัวใหญ่ยังใส่ตัวใหญ่เลยเนาะครับตัวใหญ่ไปดูด้วยกับเป็นยังไงตอนได้ป่าครับผมผ่านแอดครับผมวันนี้ได้แชมป์บรรยากาศแต่ก็เป็นแชมป์บรรยากาศระดับ5กิโลกรัมนะครับถือว่าไม่น้อยเนาะแอดเนาะใช่ครับไปดูได้ในช่องวันหยุดให้อยู่กินวันนี้ไปเชิงหมายมันแคบครับมันไปแบบจำกัดไงพอไปปั๊บต้องกลับคืนไงปกติเขาจะหมานเสมอครับวันนี้เขาไปผ่านช่องนิดเดียวอ่ะพันภูมินะครับพันภูมิก็มีช่องนะครับครัวพันภูมิกับผมครอบครัวเดียวกันครับผมครับหลานผมเองฝากเลยนะครับเอาล่ะพี่น้องครับทีมงานชุดใหญ่ของเราจะมาอีกแน่นอนครับผมก็คงมาในเมืองนี่ครับเรื่อยๆเพราะว่ามาเราไม่ค่อยผิดหวังครับไปก็อื่นก็ยังว่าแหละเนาะมันไม่ค่อยได้ปลาครับแต่มานี่ยังไงก็ไม่ลุ้น5โลเนาะใช่ครับขนาดบรรยากาศนี่นั่นดีขนาดบรรยากาศยัง5โลนะครับชิวครับเอาล่ะเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับฝากทีมงานเราด้วยนะอย่าลืมนะครับที่แนะนำมาเมื่อกี้นะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ